สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะเรากลับมาพบกันนะคะแล้วก็ติดตามอีกทีหากตามไม่ทันนะที่8โมงเช้าของวันถัดไปสำหรับทุกๆเทปเลยนะคะและตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ของเราเองนะคะ setanswer.com นะคะก็เปิดรับคุณทุกเทปเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เรามีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายประเด็นค่ะโดยเฉพาะเรื่องของช่องรายการใหม่ที่เกิดขึ้นบนทีวีดาวเทียมนะคะวันนี้เนี่ยมีอยู่หลายช่องมากน้องการจากก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่ได้อัปเดตเนี่ยก็ร้อยกว่าช่องแล้วนะนะคะและวันนี้ค่ะมีมากกว่านั้นอีกและนี่มีคำถามด้วยนะคะจริงๆไม่ใช่คำถามอยากให้คุณผู้ชมเสนอแนะมาละกันนะคะว่าช่องรายการใดที่เรายังไม่เคยไปเปิดบ้านเยือนช่องเหล่านั้นและคุณผู้ชมอยากให้เราไปนะคะเสนอรายชื่อช่องเหล่านั้นมานะคะเราจะมีของรางวัลให้นะคะก็คือหมวกค่ะจากช่อง Hi Channel นะคะสถานีบันเทิงเพื่อคนไทยให้คุณนะคะให้เพื่อคนไทยเลยอยู่ช่องลำดับที่14นะคะวันนี้มี5รางวัล นะสำหรับคนที่เสนอแนะเข้ามาหรือว่าอาจจะเพิ่มเติมเป็นเหตุผลมาว่าทำไมถึงอยากให้เราไปช่องนี้หรือว่าส่งมาหลายๆช่องก็ได้ใช่นะคะเราก็จะยินดีคุณใช่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะที่ได้หมวกของ Hi Channel ไปนะคะแล้วก็ในเครือของ Hi เองเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวไปน้องการคือเปิดตัวช่องน้องใหม่ก็คือแกลนนะคะแต่ไอ้ Hi Channel เนี่ยเขาฉลองครบรอบ1ปีนะคะวันนั้นเองเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานนะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเขาเขาจัดแบบ outdoor ค่ะเป็นเวทีแบบเวทีคอนเสิร์ตอะโอ้โหแล้วก็แบบจัดเป็นที่สวนของเขานะคะก็เป็นที่สตูดิโอของเขาก็น่ารักมากทีเดียววันนั้นก็จะมีแขกเรือมากมายนะคะศิลปินดาราก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับ2ช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยสำหรับช่องใหม่ที่บอกว่าเป็นแกลนนะคะจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามแล้ววันนี้เนี่ยก็คือมันมีหลายช่องน้องการเข้าเนื้อหาเราเลยละกันนะคะเอาช่องแรกก่อนเลยค่ะคือช่องแรกนี้นะคะก็จะเป็นช่อง Funny TV นะคะอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์สถานีแห่งเสียงหัวเราะและการละลายความเครียดนะคะบอกความถี่กันด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มีช่องรายการใหม่ก็ถือโอกาสเนี้ยจดไปด้วยนะคะก็เตรียมสมุดปากกาสมุดปากกานะจดไปเลยนะคะเพราะว่ามีหลายช่องจริงๆใช่และโดยเฉพาะเครื่องรุ่นธรรมดานะที่ไม่ใช่ OTA เนี่ยต้องจดให้ดีทีเดียวนะความถี่ของ Funny TV นะคะก็คือ3408นะคะแนวเวอร์ค่ะ Symbolate 4444นะคะเท่าที่ดูข้อมูลเบื้องต้นนะคะสำหรับช่องนี้เนี่ยชื่อช่องก็บอกชัดเจนอยู่แล้ว Funny TV นะคะพอฟังแล้วเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้ถึงความสนุกสนานนะคะเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นในช่องนี้แล้วก็นิกเกอร์ได้มีโอกาสคลิกหรือว่าเปิดเข้าไปดูบ้างนะคะในบางช่วงเนี่ยก็จะมีคณะตลกอะค่ะคือแบบบางทีคาเฟ่อะไรเงี้ยหรือว่าที่เขาไปแสดงตามงานต่างๆเขาก็จะมีมาออกอากาศในช่องนี้ด้วยเราดูไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคือมันก็ขำอะตลอดอะใช่ค่ะก็ได้ยิ้มได้ฮาตลอดคือตลอดที่เราได้ดูนะคะอันนี้จะเป็นของจันตนาด้วยนะคะก็ค่อนข้างจะมีคุณภาพใช่แล้วลองติดตามกันดูก็ลองไปติดตามกันดูนะคะ Funny TV ค่ะช่องต่อไปช่องต่อไปเป็นอันนี้เอาใจคนที่ชอบดูช่องลาวนะคะก็จะเป็นช่องลาว PS TV นะคะจดความถี่กันนะคะ3422แนวเวอร์นะคะ Symbolate 2222นะคะเป็นช่องของเพื่อนบ้านเรานะคะหลายๆคนอาจจะติดตามช่องลาวสไตล์อยู่แล้วนะคะหรือว่ามีอีกหลายๆช่องของประเทศเพื่อนบ้านนะคะคือผสมภาษาเนี่ยไม่ต้องพูดแหละก็ฟังกันได้ฟังกันออกอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้มันจะมีเสน่ห์ของความเป็นประเทศลาวนะคะให้เราได้ติดตามกันคือเราอาจจะมองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะประเทศลาวเขาก็จะมีวัฒนธรรมอีกแบบนึงให้เราได้เรียนรู้นะคะบางทีเนี่ยที่เขานำเสนอรายการเป็นประเทศรายการท่องเที่ยวนะคะคุณดูแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะไปเที่ยวลาวนะคะหรือว่าหลงรักประเทศลาวก็ได้เขาก็นิยมไปเที่ยวกันเยอะใช่ใช่เยอะค่ะมีสถานที่ที่น่าสนใจเยอะเหมือนกันเป็นอีกช่องหนึ่งน้องใหม่แล้วกันนะคะแนะนำให้ติดตามการสำหรับคนที่ชอบหรือว่าหลงไหลเสน่ห์ของประเทศลาวนะคะ PSTV ค่ะค่ะแล้วก็อีกช่องนึงนะคะเป็นช่อง
มอเตอร์โชว์สเปเชียลนะคะมาแรงนะช่องนี้ใช่ค่ะช่องเดียวสำหรับคนรักรถค่ะนะคะความถี่ก็คือ3480แนวฮอร์นะคะซิมูเลต26667ค่ะนะคะเป็นความถี่เดียวกันกับช่องไรท์ทีวีช่องนี้นะเวลาที่เรานั่งรถไปคือยังขับรถไม่เป็นนะค่ะตอนนี้เนี่ยหน้าปัดรถอะค่ะเขาจะขึ้นแบบไอ้ตรงสปีดอะมันจะเป็นตัวเลขใช่ไหมคะโดยเฉพาะรถรุ่นใหม่บางทีมันก็จะมีแบบว่าเราขับอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ย100 120อะไรก็ว่าไปทุกครั้งที่มันขึ้นเลข111อะค่ะตอง1เราก็จะคิดถึงภาพโอ้ยมอเตอร์โชว์ช่องมอเตอร์โชว์สเปเชียลเลยนะคะช่องที่ตอง1ค่ะคุณผู้ชมกดเลข13ครั้งคุณก็จะได้ดูช่องนี้เลยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถนะคะเป็นสารคดีที่นำเสนอเกี่ยวกับรถแต่ละรูปแบบแต่ละยี่ห้อนะคะก็ลองไปดูละกันแล้วก็บางทีก็อาจจะมีอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมนะคะที่เขาจัดขึ้นอย่างงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมา นะคะก็แทบจะมีการถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะก็ลองไปติดตามดูละกันค่ะยังมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแข่งรถด้วยใช่ก็ชอบดูเหมือนกันค่ะมีอีกหลายๆโปรแกรมนะที่ก็คือพอกิจกรรมนี้จบเนี่ยมันจะมีต่อเนื่องไงคะค่ะช่องต่อไปนะคะก็จะเป็นช่อง MV Grand นะคะที่บอกว่าเป็นช่องน้องของไฮใช่นะคะก็คือความทีเดียวกันคือ3585ค่ะแนวเวอร์ค่ะซิมูเลต 30,000 นะคะก็ช่องนี้เนี่ยจะเล่าถึงสินค้านะคะที่บำรุงผิวพรรณค่ะนะคะแต่ช่องนี้เขามีคอนเซปต์ด้วยนะเขาบอกว่าเป็นทีวีไร้พรมแดนแกลนทีวีก็ลองเปิดไปดูแล้วกันถ้าอย่างนั้นนี่ต้องมีอะไรดีแน่ใช่แล้วช่องต่อไปค่ะค่ะช่อง MV พอใจ Channel นะคะอันนี้ก็เท่าที่ดูนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ อาหารเสริมนะคะยาสมุนไพรต่างๆซึ่งคุณผู้ชมก็ลองไปดูถ้าเกิดว่าใครที่ชอบยาสมุนไพรก็สามารถที่จะติดตามช่องนี้ได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการที่จะพิจารณานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการรักษาที่มันหลากหลายนะคะเราฟังหลายๆมุมมองหลายๆแนวคิดนะคะแล้วเรานำมาพิจารณาปรับหรือว่าเลือกใช้ว่าเราจะรักษาด้วยวิธีไหนดีหากเราประสบกับอาการหรือว่าโรคเหล่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยที่เป็นฐานข้อมูลสำหรับเราและกันเวลาที่จะพิจารณาเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้อุปกรณ์หรือว่าสินค้าที่เกี่ยวกับสมุนไพรแต่นอกจากเรื่องของการขายสินค้ามันก็จะมีวาไรตี้บันเทิงอื่นๆด้วยค่ะใช่แน่นอนค่ะก็จะมีแบบวาไรตี้มีเพลงมีอะไรต่างๆเข้ามาแทรกนะคะเพื่อให้ช่องรายการนี้มีความบันเทิงอยู่ตลอดเวลาะนะคะแล้วก็ช่องต่อไปนะคะจะเป็นช่องเมเจอร์3ก็มีเมเจอร์1เมเจอร์2เมเจอร์3อุ้ยได้รับการตอบรับอย่างดีนะจนต้องมีเมเจอร์3เร็วมากเลยเพราะว่าใช่เพราะคือก่อนหน้านี้ไม่นานอ่ะเมื่อไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะที่เรามาบอกว่ามีเมเจอร์2และเมเจอร์2เนี่ยก็คือมีความแตกต่างก็คือมีหนังเกี่ยวกับแบบซาวด์แทร็กเข้ามาใช่มั้ยให้เราได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษไปด้วยแต่เมเจอร์3นี่สิมีความพิเศษยังไงอีกน้องกาจะเป็นภาพยนตร์จีนซึ่งก็เป็นซาวด์แทร็กภาษาต้นฉบับเลยจีนมาเลยจีนมาเลยนะคะแล้วก็บางทีก็จะบางเรื่องก็จะเป็นคำบรรยายคำบรรยายไทยหรือว่าเป็นคำบรรยายภาษาจีนด้วยซึ่งคนที่กำลังฝึกภาษาจีนนะคะโอ้โหดีมากเลยช่วงนี้น้องการก็จะเป็นแฟนนะคะเพราะน้องการก็เรียนภาษาจีนอยู่ก็น่าสนใจค่ะก็ต้องติดตามนะแต่จริงต้องบอกว่าเรื่องของภาพยนตร์จีนนะแม้จะเก่านะก็ยังมีแฟนเพลงหรือว่าแฟนภาพยนตร์ของเขาอยู่นะคือเอาที่บ้านเป็นตัวอย่างเลยเหรอคือเขาจะติดมากอะแบบหนังจีนอะซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเก่าแล้วมันนานมาแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรก็ชอบก็จะดูอยู่มันกินใจใช่ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์จีนนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะดูได้ที่ช่องเมเจอร์3นะคะจะมีเรื่องราวมากมายแหละให้คุณได้ติดตามกันมีหลากหลายเรื่องค่ะแล้วก็ช่องต่อไปนะคะช่องโปลิสChannel นะคะอันนี้เป็นความถี่3718นะคะแนวเวอร์ซิมเรต1446ค่ะนอกจากเราจะเห็นสถานีตำรวจตามที่อยู่ป้อมต่างๆป้อมต่างๆแล้วยังจะเห็นในทีวีดาวเทียมอีกด้วยนะคะสถานีตำรวจก็ตามมาคุณอยู่ที่บ้านเลยทีเดียวนะคะทุกบ้านเลยตอนนี้ไม่ต้องฝากบ้านกับตำรวจนะเดี๋ยวตำรวจไปอยู่ในบ้านคุณแล้ว
ก็ลองดูค่ะว่าก็เขาจะมีสาระค่ะซึ่งเราก็สามารถที่จะดูได้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะน่าสนใจลองไปติดตามดูแล้วค่ะเพราะว่าหลายๆคนเห็นมีส่งเข้ามาทาง SMS เหมือนกันนะว่าอยากจะได้ความถี่นี้อยากจะดูช่องนี้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราขึ้นมาเลยและวันนี้เองนะคะก็มาออกอากาศที่ C band นะคะให้คุณได้ชมกันบอกความถี่อีกทีนึงสิคะความถี่นะคะ3718ค่ะแนวเวอร์ซิมูเลต1446นะคะก็ไปจูนกันค่ะช่องต่อไปช่อง Enjoy นะคะช่องนี้เนี่ยจะเป็นความถี่3854ค่ะแนวเวอร์ซิมูเลต5925นะคะช่องนี้จะเป็นวาไรตี้บันเทิงดูฟังชื่อแล้วรู้สึกอด Enjoy สบายสบายมีความสุขสนุกสนานใช่ก็ลองไปดูแล้วกันยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกมาค่ะอันนี้จะเป็นในเครือแกรมมี่นะคะซึ่งก็มี3ช่องนะคะก็หลายท่านอาจจะรู้กันไปแล้วนะคะซึ่งมีการประชาสัมพันธ์กันเยอะมากเลยนะคะช่อง Play Channel นะคะก็คืออันนี้จะเป็นค่ายหนัง GTH จับมือกับแกรมมี่นะคะก็จะเป็นช่องรายการ24ชั่วโมงสารพันบันเทิงช่องทีวีที่อยากให้คุณมีส่วนร่วมนะคะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันว่าคุณจะมีส่วนร่วมได้ยังไงบ้างนอกจากที่เราจะไปดูหนังของค่าย GTH ที่โรงภาพยนตร์แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยดังมากเลยนะแต่ละเรื่องนะคะก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีไอ้กุนมึนโฮกี่ร้อยล้านเข้าไปแล้วล่ะนะคะรถไฟฟ้ามหานาเธออย่างนี้นะคะก็มีหลายๆเรื่องค่ะแล้วก็กลุ่มคนทำงานหรือว่าคนที่ผลิตหนังภาพยนตร์คุณภาพเหล่านี้แหละนะคะเขาก็จะเอาภาพยนตร์ของเขาเนี่ยมาออกอากาศในช่องนี้นะคะ Play Channel ค่ะโดยเฉพาะยิ่งมาจับมือกับแกรมมี่เนี่ยนะโอ้โหยักษ์ใหญ่แห่งวงการคอนเทนต์ไทยนะคะก็ลองติดตามดูแล้วกันอีกหนึ่งช่องคุณภาพ Play Channel แต่ในแพ็คของแกรมมี่ที่มาใหม่นี้ยังไม่หมดนะค่ะต้องต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเซนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับการแนะนำช่องรายการใหม่บนทีวีดาวเทียมย้ำ SMS ของเรานิดนึงนะคะสำหรับคนที่อยากได้รับรางวัลเป็นหมวกจากไฮชาแนลของเรานะคะวันนี้มีถึง5รางวัลเลยนะคะแต่เราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยร่วมแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าอยากให้เราไปเปิดบ้านเยือนช่องทีวีดาวเทียมช่องไหนที่เรายังไม่เคยไปย้ำด้วยนะว่าเรายังไม่เคยไปถ้าใครที่ส่งมาเป็นช่องที่เราเคยไปแล้วเราก็จะตัดสิทธิ์ทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะได้รางวัลสำหรับเทปนี้ต้องบอกว่าเป็นแฟนรายการของเรานะคะกันนิดหนึ่งลองแล้วกันส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะก็จะได้รับหมวกไปใส่เท่ๆนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมส่วนใครที่เป็นเพื่อนช่างโอ้โหก็ดีเลยค่ะบังแดดบังลมเวลาที่เราไปติดตั้งจานนะคะมาต่อกันเลยน้องการมีอีกหลายๆช่องมากเมื่อกี้เราค้างกันไว้ที่ GMM Grammy นะคะที่มีช่องคุณภาพเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือ Play Channel นะคะเป็นช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับภาพยนตร์จากค่าย GTHนะคะมาร่วมมือกับแกรมมี่ในการที่จะผลิตคอนเทนต์นะคะรวมถึงเอาคอนเทนต์เก่าๆคุณภาพที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมาออกอากาศในช่องนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งช่องที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะคอเกาหลีแล้วก็คอซีรีส์ญี่ปุ่นค่ะน้องค่ะจะเป็นช่อง JKN Channel นะคะ Japan เกาหลีเน็ตเวิร์กนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะรวมสุดยอดความบันเทิงครบรถทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นค่ะก็เท่าที่เราดูเท่าที่การดูนะก็คือก็จะมีซีรีส์ดังนะคะก็น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีก็ต้องยอมรับนะคะคนที่ถือคลังของซีรีส์เกาหลีรวมถึงญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คงน่าจะเป็น STG Multimedia นะคะก็นำคอนเทนต์คุณภาพเหล่านี้แหละค่ะมาออกอากาศในช่อง JKN นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องคุณภาพที่คุณสามารถที่จะติดตามแล้วก็อินไปกับซีรีส์เหล่านี้กับอีกหนึ่งช่องของ Grammy เนี่ยแหละนะคะจับมือกับ JSL เป็นช่องคุณภาพคือก็จะเป็นช่อง JSL Channel ค่ะ
ันนี้จะเป็นสีสันของชีวิตเลยนะคะโดยเน้นเนื้อหาความหลากหลายในรูปแบบของสาระความบันเทิงหลายๆคนที่อาจจะติดตามไม่ว่าจะเป็นช่อง5นะคะหรือว่าช่องฟรีทีวีต่างๆที่บริษัท JSL เนี่ยเป็นคนผลิตคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นรายการพวกเกมโชว์นะคะรวมถึงรายการที่สร้างแรงบันดาลใจต่างๆเนี่ยออกอากาศอยู่แล้วเขาจะนำคอนเทนต์เหล่านี้แหละค่ะมาออกอากาศผ่านช่อง JSL Channel นะคะอีกส่วนนึงเนี่ยเขาก็จะมีการผลิตรายการใหม่ๆนะคะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะรายการคุณภาพจากผลงานการผลิตของบริษัท JSL ใช่ค่ะทั้ง3ช่องนี้นะคะความถี่จดกันนะคะก็คือ4174แนวเบอร์นะคะซิมูเลต 5,000 นะคะแต่ความถี่นี้ต้องบอกนิดนึงนะว่าอาจจะมีสัญญาณอ่อนนะคะตอนนี้เขาพัฒนาแล้วแรงแล้วค่ะแรงแล้วใช่ไหมค่ะก็คือในช่วงแรกก็คือเป็นการเรียกว่าการทดลองออกอากาศก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยสัญญาณแรงนะคะจาน 1.5 นะคะใครที่ติดจาน 1.5 เนี่ยรับได้สบายเลยนะคะถ้าหากว่าค่ะใช่คนที่มีเครื่องที่ไม่ใช่เครื่อง OTA ก็ไปจูนกันได้เลยค่ะก็ลองดูแล้วกันนะคะย้ำความถี่ทีนึงสิคะความถี่ C174 นะคะแนวเวอร์นะแล้วก็ซิมูเลต 5,000 ค่ะลองไปจูนเองนะคะสำหรับคนที่ไม่มีระบบ OTA มาอีกหนึ่งช่องนะคะสำหรับ Media of Media นะคะเรารู้จักซีรีส์เกาหลีนะคะ Media of Media จากช่อง7นะคะรวมถึงทางช่อง Media Boom สำหรับคนที่ใช้เครื่องรับรุ่น S9 แล้วก็ O2 นะคะแต่วันนี้เนี่ยเขามีอีกหนึ่งช่องน้องใหม่จริงๆพอมาถึงณวันนี้ต้องไม่บอกว่าน้องใหม่แล้วนะแต่เป็นหนึ่งช่องคุณภาพสำหรับรายการข่าวนั่นก็คือช่อง Media News ใช่ค่ะก็ช่องนี้ก็จะเป็นอยู่ลำดับที่5ค่ะนะคะก็ถ้าหากว่าคนที่ใช้ OTA เนี่ยนะคะเปิดไปก็จะเจอเลยลำดับที่5แล้วก็รีตติ้งดีมากใช่นะคะเพราะว่าข่าวสารที่เขานำเสนอนะคะต้องบอกว่าคือทุกๆวันเนี่ยในทุกๆพื้นที่เนี่ยจะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาะนะคะแล้วด้วยทีมข่าวคุณภาพของ Media of Media นะคะก็จะไปอยู่ทุกจุดและเก็บเรื่องราวเก็บภาพเหล่านั้นนะคะมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบก็เลยคงไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรที่เรตติ้งจะสูงอีกหนึ่งช่องที่ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าช่องไทยทิชเชอร์ทีวีนะคะเป็นช่องสำหรับครูแต่วันนี้คุณลองกดไปดูหรือยังนะคะนี่ขอบอกเลยนะคะหลังจากที่ไปดูมาเนี่ยคอนเทนต์ที่เขานำเสนอในช่องไม่ใช่เฉพาะครูเท่านั้นที่ดูค่ะแต่นั่นหมายรวมถึงผู้ปกครองนะคะรวมถึงตัวเด็กๆด้วยนะคะและนอกจากนั้นคนที่อยากที่จะเป็นอาสาสมัครนะคะที่อยากที่จะไปอบรมสั่งสอนคนอื่นบ้างในบางเวลาเนี่ยก็อาจจะดูแนวทางนะคะการศึกษานะคะการสอนจากช่องนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าคอนเทนต์ที่เขานำเสนอผ่านช่องนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์จากต่างประเทศก็จริงนะคะแต่มันจะมีรูปแบบวิธีการสอนที่ไม่ได้เน้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นนะคะและนอกจากนั้นเองเนี่ยยังมีรายการที่เขาผลิตเองในประเทศไทยนะคะมีหลายๆรายการทีเดียวนะคะอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปดูค่ะในช่องลำดับที่94นะคะและเดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นกับการเปิดช่องทีวีดาวเทียมนะคะเปิดบ้านเยือนช่องของเขานะคะต้องบอกว่าออฟฟิศน่ารักมากค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูแล้วก็บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะบางทีบางช่วงเวลาเนี่ยโลโก้มุมจอเขาจะไม่ใช่ไทยทิชเชอร์ทีวีแต่เขาโลโก้มุมขวาเนี่ยเขาจะขึ้นคำว่า TCBN นะคะส่วนมุมซ้ายก็จะเป็น MCOT นะคะแต่ลำดับเนี่ยตอนนี้อยู่ลำดับที่94นะลองกดเข้าไปดูแล้วกันนะคะช่องต่อไป BKK TV ค่ะน้องกันค่ะสำหรับช่องนี้นะคะก็จะเป็นวาไรตี้บันเทิงความถี่ 3,600 นะคะแนวคอซิมูเลต 26667 ค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องความบันเทิงที่คุณจะไม่ลองกดเข้าไปดูก็ไม่รู้นะและอีกหนึ่งช่อง Central Channel อันนี้ก็จะเป็นวาไรตี้บันเทิงเช่นเดียวกันค่ะเป็นความถี่เดียวกันก็คือ 3,600 นะคะคั่วขึ้นเป็นแนวคอซิมูเลต 26667 ค่ะงั้นแปลว่าเวลาที่เราแอดจูนความถี่เนี่ยมันจะมีช่องใหม่ๆที่เขาอยู่ในความถี่เนี่ยมาให้เราหมดเลยใช่ค่ะเซิร์ชแค่ความถี่เดียวเนี่ยเดี๋ยวก็เครื่องก็จะเซิร์ชปรื๊ดเข้ามาหลายช่องนะคะ
่ะลองดูแล้วกันวูมีหลายช่องมากเลยอ่ะจำไม่ไหวอ่ะค่ะก็เห็นคือสังเกต SMS ค่ะทุกๆครั้งนะคะก็จะมีแบบว่าให้แนะให้บอกช่องใหม่ที่บอกความทีใหม่อะไรอย่างนี้ก็วันนี้ก็เลยรวบรวมมาบอกกันเลยทีเดียวใช่ก็ประมาณเกือบ3เดือนนะคะที่บอกมาเนี่ยนะคะบางคนก็ยังไม่มีช่องใหม่ดูนะคะแต่จริงๆเนี่ยคนที่ติดจานดำเนี่ยค่ะคือเรียกได้ว่าคุ้มค่าเพราะตอนนี้เนี่ยก็จะมีช่องรายการใหม่มาเรื่อยๆเลยคือคุ้มค่าด้วยจำนวนช่องนะคะที่มันมีมากและคุ้มค่าด้วยช่องคุณภาพที่มันมีอยู่เยอะเหลือเกินนะคะเอาเป็นว่าคุณก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะคะคุณชอบช่องไหนเป็นพิเศษนะคะชอบดูช่องไหนบ่อยนะคะก็อาจจะจดจำไว้เป็นแฟนคลับเป็นแฟนรายการค่ะแล้วก็สำหรับช่องรายการที่แบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีการจัดเป็นหมวดหมู่เป็นประเภทซึ่งเราก็จะมีเครื่องรุ่นใหม่อย่างเช่นS9 O2 แล้วก็จะมีปุ่มเขียวเรียกว่าปุ่มสมาร์ทมูฟนะคะซึ่งเรากดไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเรามีการเรียงอย่างถ้ากรณี S9 เรากดครั้งนึงก็จะเป็นช่อง News ก็จะมีช่องข่าว357ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะข่าวทั้งนั้นเลยแล้วก็มีมูฟวี่นะคะมีช่องเพลงนะคะแล้วก็มีแยกส่วนในส่วนของดาวเทียม NS6 ให้คุณผู้ชมด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการจัดสรรช่องรายการทีวีดาวเทียมที่มันมีอยู่มากเหลือเกินนะคะให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาที่คุณจะกดเข้าไปดูช่องโปรดของคุณนะคะหลายๆช่องคือ Smart Move เนี่ยมันเป็นเหมือนว่าเราคัดเฉพาะช่องที่เราคิดว่าฮอตฮิตที่สุดแล้วใช่คุณภาพสุดๆแล้วมาให้คุณได้กดง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนถ้านอกเหนือมากกว่านั้นนะคะคงจะต้องไปดูในหมวดของช่องรายการทั้งหมดนะคะซึ่งอันนั้นก็เลื่อนเองตามปกตินะคะแค่นั้นเองแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นกับ Smart Move นะคะนี่ก็คือการอัปเดตช่องบนทีวีดาวเทียมนะคะและสุดท้ายก่อนที่จะจบรายการนะคะนิกมีประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะตอนนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนนะคะโดยคลิกเข้าไปที่ www.psi.co.th นะคะแล้วก็มีหน้าต่างของการลงทะเบียนออนไลน์นะคะ14เดือนถูกต้องเขาจะบอกไว้เลยที่ลงทะเบียนออนไลน์นะคะกับเราเนี่ยจากปกติคุณจะได้สิทธิ์ในการที่จะรับประกันสินค้านะคะเครื่องรีซิเวอร์เนี่ยนะ1ปีคุณจะได้เพิ่มอีก2เดือนเป็น14เดือนเป็น14เดือนอันนี้เฉพาะเครื่องรีซิเวอร์นะส่วนเรื่องของใบจานเนี่ยเรารับประกันอยู่แล้ว5ปีนะคะไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ทุกเครื่องเนี่ยที่เข้าไปในเว็บไซต์คือเขาจะมีให้เลือกด้วยนะว่าของคุณเป็นเครื่องรุ่นอะไรใช่นะคะแต่เรานิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับเฉพาะเครื่องรับของ PSI นะคะก็ระบุเข้าไปนะคะลงทะเบียนกันนิดนึงวิธีสังเกตว่าเครื่องคุณเป็นรุ่นอะไรนะคะก็ไปดูตรงในส่วนของกลางหน้าของหน้าปัดเครื่องก็จะบอกรุ่นไว้ใช่ S9 ก็ S9 O2 ก็ O2 นะคะแล้วก็เพิ่มเติมรวมถึงต้องขอโทษนะคะที่เคยแจ้งข้อมูลไปก่อนหน้านี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของรีโมทนะคะที่เราเคยแจ้งไปเพราะว่าจริงๆแล้วรีโมทเนี่ยเราไม่รับประกันนะคะคือเป็นการรับประกันณจุดนั้นหากว่าคุณแกะกล่องออกมาแล้วรีโมทเสียนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนเทิร์นให้คุณได้เลยทันทีนะคะแต่ในช่วงระยะเวลา1ปีเนี้ยนะคะเกิดรีโมทเสียนะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปที่ศูนย์บริการนะคะแต่ทางศูนย์บริการแต่ละศูนย์เนี่ยเขาจะพิจารณาอีกทีนึงนะคะว่าเขาจะให้เปลี่ยนเทิร์นหรือไม่เพราะบางทีต้องยอมรับว่ามันพังแล้วอะน้องการแม้ว่าจะอยู่ในระยะเวลา1ปีนะคะก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าเข้าใจว่าเรารับประกันรีโมทด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้รับประกันนะคะแต่เอาเป็นว่าอาจจะลองถือเข้าไปที่ศูนย์สาขาละกันนะคะแล้วก็ศูนย์สาขาเขาจะพิจารณาว่าให้เปลี่ยนหรือไม่อย่างไรนะคะตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับข้อมูลที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้นะคะให้เข้าใจใหม่ตรงกันตามนี้นะคะวันนี้รายการแซ่บเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุก SMS ด้วยค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ